วยของพระอาทิตย์ยังไม่สวยงามเท่าเธอเพราะว่าเวลาบอกว่าพี่เกดแบบว่ามันจะมีอะไรแบบพรีเซ็ตที่แบบเอารูปไปใส่อะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับส่วนใหญ่ที่เห็นนะชอบทำแบบนั้นก็ไปดูเขาฟังเพลงอะไรนะเราไปฟังตามเขาเขาหมายถึงเราหรือเปล่าล่ะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับมิกุนัสเซนุมภัยนะครับสวัสดีครับต่อสุภกรครับครับพวกเรามาจากซีรีส์องศาศูนย์ครับ Absolute Zero ครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์เนี่ยเราขอเล่นเกม1เกมก่อนเกมมีชื่อเกมว่าคนนั้นคือใครคิดว่าเป็นคนเรียบร้อยคิดว่าน้องสนครับยังไงน่าจะต้องมีสักอย่างใช่เรื่องมันเป็นยังไงเรื่องนั้นความจริงความจริงความจริงไม่มีโกหกทั้งนั้นก็ตอนมัธยมอะครับจะมีโครงงานวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็เราทำเป็นโมเดลใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วก็จะทำเป็นโมเดลที่ใส่น้ำตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขโมยของห้องวิทยาศาสตร์มาจริงๆไม่ได้ขอครูด้วยแล้วก็แอบมาทำในห้องจริงๆแล้วห้องเรียนเหรอห้องน้ำมั้งอ๋อเราก็ต้มใช่ถ้าต้มปกติมันจะไม่มีอะไรเลยตอนนี้เราใส่สีผสมอาหารและสีมันก็ลงไปและสีมันเดือดพอสีมันเดือดก็ควันขึ้นเต็มห้องไปเลยก็เลยโดนเรียกไปแบบบ่นนิดหน่อยทำห้องเกิดไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยไม่นานนิดหน่อยนะนะผมยกนี้แล้วกันอะไรยกไหมไม่อยากให้เป็นด้วยไม่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าทุกคนเห็นก็โดนไปหนึ่งมุกเลยครับสำหรับพี่ต่อจริงนะห้องเรียนเหรอห้องน้ำมั้งเราเล่นเหนือไปหน่อยไงพี่ขอโทษนะผิดเองแหละผิดเองแหละผมให้คู่ได้ไหมซึ่งคนนี้ไปวัดแน่นอนเวลาผมเครียดหรือว่าเวลาแบบอยากแบบอยู่นิ่งๆอะไรอย่างนี้ครับผมก็ชอบไปวัดที่พระอาจารย์อยู่ถ้าของมิกเหรอมิกเป็นคนที่เหมือนแบบฮิวตัวเองอะฮิวบอกว่าฮิวความรู้สึกตัวเองกับการไปเที่ยวไปเข้าป่าเดินแบบเทรคกิ้งอะไรอย่างนี้นี่น้องชอบกางเต็นท์นะครับชอบแนวนี้บ่อยมากเตียงไม่มีแล้วนะไม่มีเตียงแล้วมีแต่มุ้งอย่างเดียวยอมรับครับคือพี่ต่ออะเป็นคนที่เล่นTikTok ได้เหมือนแอดแฟนคลับมากเพราะว่าเวลาบอกว่าพี่เกดแบบว่ามันจะมีอะไรแบบพรีเซ็ตที่แบบเอารูปไปใส่อะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับส่วนใหญ่ที่เห็นนะชอบทำแบบนั้นแก้ตัวไม่จริงอันนี้เรื่องจริงสุดคือด้วยเราเล่นแบบเราเล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งคือ TikTok ตอนแรกผมก็เล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยพี่ก็ขอเข้าไปปุ๊บลองใช้อะไรครับเทมเพลตใช่ๆผมก็เลยลองกดเข้าไปดูว่าเอารูปใส่เอ๊ะมันก็สวยดีผมก็ลงตอนแรกแบบเราได้เห็นมั้ยพี่ต่อรู้จริงเหรอต่อสุภกรนะครับของผมเองนะครับไม่ใช่จริงนะครับไม่ต้องตกใจนะทุกคนต้องห้ามแบบขอร้องอะไรเงี้ยแบบไหนสิผมก็ชอบแซวกันว่าพี่ต่อเนี่ยเวลาลงแคปชั่นชอบแบบว่าห้องสวยของพระอาทิตย์ยิ้มไม่สวยงามเลยเถอะอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้คิดว่าโดนเซลล์ใช่ไหมไม่มีใครว่าอะไรพี่ต่อแซวไม่ว่าแข็งแรงตั้งแต่เกิดก่อนตัวผมเป็นคนที่สมัยก่อนเนาะไม่กล้าแสดงออกแต่ว่าเมื่อก่อนผมชอบร้องเพลงมากพอวันนึงเราเกิดเหตุการณ์นึงที่เราทำให้มีปมกับการร้องเพลงเนาะหลังจากนั้นมาเราไม่ร้องเพลงเลยแต่คือที่ผมข้ามกำแพงตรงนี้ได้อะคือค่ายด้วยแหละว่าทุกคนให้กำลังใจหมดเลยไม่มีใครตำหนิไม่มีใครแบบไอ้ต่อร้องไม่ดีนะมีแต่แบบต่อร้องนี้ไหมต่ออย่างนี้ไหมต่อร้องเฮ้ยเอาเลยต่อทำได้อะไรเงี้ยครับก็เลยค่อยๆแบบขึ้นมาเรื่อยๆถ้าอยากกลับไปล่ะครับอยากไปซื้อบิตคอยน์มากเลยแบบเมื่อหลายปีก่อนอ่ะตอนที่ยังมัธยมครับก็คือแบบตอนนั้นกระแสบิตคอยน์เริ่มมาผมก็เลยแบบเด็กเนาะเงินมันไม่เยอะก็มีแค่หลักร้อยหลักพันเนี่ยไม่รู้อะไรโดนใจให้เราไปซื้อขนมแทนถ้าเอาจริงนะเราเอาเงินขนมนั้นมาซื้อก่อนที่บิตคอยน์จะดีโอ้โหตอนนี้รู้เลยนะว่าเป็นคนแบบไหน จริงอ่ะเรื่องคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะย้อนกลับไปเราจะยังไม่ซื้อ
คะบิตคอยน์ตอนนั้นเราซื้อสูงเคยป่ะเราซื้อสูงมากแล้วตอนนี้มันก็ลดลงมาเหมือนกันเราก็จะบอกเลยว่าช้าก่อนจะหายเราเพิ่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยชื่อเรื่องว่าองศาศูนย์ครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ absolute zero นี่ก็เรียกเป็นองศามีเป็นส่วนศูนย์ใช่ไหมก็จะมี2ช่วงเวลาจะมีตอนโตแล้วกับตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยสองคนเนี้ยคบกันจนถึงปีที่10แล้วองศาเกิดอุบัติเหตุส่วนศูนย์ก็เลยขอพรเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เลยย้อนกลับมาเพื่อจะทำอะไรบางอย่างก็ต้องรอไปติดตามใช่ก็ต้องรอไปติดตามนะครับสำหรับผมรู้สึกว่าดีกว่าที่ผมคิดนะเพราะตอนแรกแบบผมกลัวด้วยแหละว่าแบบเฮ้ยเราทำออกมาได้ดีพอไหมอะไรเงี้ยแต่พอแบบมีคนแบบแท็กมาแล้วแบบเม้นอะไรเงี้ยก็แอบชื่นใจนะผมนั่งอ่านทุกวันเลยก็ดีใจนะครับหมายถึงว่าเรารอโอกาสนี้มานานแล้วการที่จะทำเต็มที่กับมันใส่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ภูมิใจที่มันออกมาแล้วแต่ก็มีแอบกังวลว่าแบบด้วยความที่เป็นนิยายที่ดังเนาะใช่แฟนนิยายเยอะมากเลยนะก็ไม่รู้ว่าเราจะแมทสภาพในหัวเขาหรือเปล่าแต่ก็จะทำให้มันเป็นแบบเบสเวอร์ชันดีที่สุดเท่าไหร่โอ้ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นเอาจริงอย่างนึงอะที่อาจจะแปลกจากพี่ต่อคือแอบใจหายอย่างนึงเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่กับตัวละครนานแล้วอะครับตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าได้รับบทเป็นตัวละครนี้ก็คือเราก็อ่านเลยอ่านนิยายก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราพยายามทำความเข้าใจแล้วอยู่กับตัวละครศูนย์เนี่ยมานานมากๆแล้วอะแล้วจนถึงวันนึงที่เราต้องบอกลาเขาแล้วว่าถึงเวลาที่เขาจะไปแบบไปทำงานของเขาแล้วก็จะวิวนิดนึงในอนาคตเราก็จะไม่ใช่ส่วนศูนย์แล้วนะอะไรอย่างนี้แต่ไม่เชื่อว่าเศษเสี้ยวของส่วนศูนย์ก็ยังอยู่ในตัวมินผมรู้สึกว่าผมต่างตรงข้ามกับมินนิดนึงตรงที่ว่าผมไม่รู้สึกว่าองศาหายไปไหนครับพอผมอยู่กับองศามานานเหมือนกันแต่คราวนี้ผมใช้องศามาสอนให้ผมดีขึ้นในหลายๆอย่างดีขึ้นเยอะมากครับจนแบบว่าซึมซับมาเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเขาก็ยังอยู่ข้างๆเราเลยแบบไม่ได้ใจหายขนาดนั้นถ้าอยากจะใครให้ดูหนังที่เขาชอบฟังเพลงที่เขาฟังแล้วก็ทำอ่านหนังสือที่เขาอ่านอะไรอย่างเงี้ยสองคนมีความเชื่อในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วแบบว่าเคยไหมเคยเป็นบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อนะครับผมสำหรับผมนะการที่เราจะรู้จักใครสักคนนึงอ่ะเราต้องเรียนรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วทำไมเขาถึงชอบอย่างนี้ครับผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งธรรมดานะที่แบบว่าของในตัวผมนะที่ต้องใช้คือเราเชื่อนะเพราะว่าจริงต้องย้อนท้าความไปนิดนึงสมัยที่ Facebook กำลังแบบเฟื่องๆแล้วคนเล่น Facebook กันเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเราชอบใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปดูว่าเอ้ยเขาโพสเพลงอะไรนะก็ไปดูเขาฟังเพลงอะไรนะเราไปฟังตามเขาเจ๊เขาหมายถึงเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็เป็นเสน่ห์ของโซเชียลนะก็ฝากติดตามซีรีส์องศาศูนย์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน iCE นะครับหรือเว็บไซต์ iq.com ครับทุกวันพุธเวลา2ทุ่มตรงนะครับก็ Facebook IG Instagram X แล้วก็ TikTok ที่เป็นของพี่เขาเองจริงๆครับผมต่อสวัสดิ์กรนะครับนี่คือตัวจริงครับครับก็เหมือนกับพี่เขาหมดเลยแต่ชื่อว่านัท_มีครับชื่อเดียวกันหมดพี่บิงสองคนเนื้อใช่อ่ะเหมือนไม่เหมือนอ่ะเหมยตูไม่จะบอกว่าตอนนี้ดีกว่าเยอะเลยผมคิดมึงไม่ออกจริงอ่ะอาจจะใส่แบบว่าแค่อีโมจิอีโมจิอีโมจิครับใส่อีโมจิอีโมจิไม่ได้ก็ได้